มาค่ะทุกคนมื้อนี้มากินขนมตาลด้วยค่ะแคนาดาก็มีขนมตาลขนมตาลขนมชั้นเพิ่นสิเฮ็ดมาขายค่ะกล่องละ20 เหรียญเฮาบ่ต้องไปเฮ็ดยากมีคนเฮ็ดขายแซ่บค่ะเก็บได้ดุลเพิ่นเฮ็ดงามๆมีพิมพ์มีหยังคนเพิ่นมีพรสวรรค์ในการทำอาหารทำขนมก็ขายผู้ใดมักเพิ่นก็สั่งซื้อน้ำเพิ่นพอดีน้องเขาเอามาฝากค่ะมีคนเฮ็ดขายอยู่ใกล้บ้านเพิ่นเลยเอามาฝากกินเบิดๆค่ะซ้ำนี่หอมหวานมีมะพร้าวถึนถึกใส่พร้อมคืออยู่บ้านเฮาเลยค่ะกินแล้วก็คิดฮอดบ้านค่ะงามดีผู้ใดอยู่บ้านเฮาบ่อึดแนวอยู่แนวกินค่ะอยู่พี่ต้องสั่งอยากกินต้องเฮ็ดเองแนวใดไปซื้อบ่ได้เฮาก็ต้องพยายามหาเฮ็ดแซ่บหวานหอมชื่นใจชื่นใจค่ะเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยก็บ่เมื่อยบ่ได้เมื่อยหรอกค่ะแต่ว่ามีแห้งเอาไข่ใส่ถาดค่ะไข่มื้อนี้ก็เลยมานั่งกินขนมเล่นค่ะค่ะมีคนอยากน้ำนะเขาบ่มีคนอยากแล้วก็แล้วไป กันกินแล้วก็แซ่บมีแห้งมีพลังกายพลังใจสิต่อสู่ในวันมื้ออื่นอีกต่อไปอีกนี ่ค่ะสะออนนะมันงามดีนิ่มนิ่มค่ะแล้วเฮ็ดดีๆแล้วเฮ็ดเก็บไว้แต่เมื่อวานนี่ก็ยังบ่นั่นเลยค่ะบ่ต้องใส่ตู้เย็นยากแซ่บหอมพินิจพิเคราะห์เบิ่งคนนี่ก็เก่งต่างกันอยู่บ้านเฮาก็หาซื้อกินบืดบ่อยากดอกอยู่นี่มันเป็นอีหยังที่ว่าหากินยากแล้วคันเพิ่นเฮ็ดเป็นเนี่ยซื้อเพิ่นกล่องละ20 เหรียญเนี่ยกินคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเฮาหาเงินเพิ่นเฮาก็ใช้เงินเพิ่นมันก็โอเคอยู่ถ้าเฮาคิดเป็นเงินไทยก็400 กว่าบาทเกือบ500นะเฮาอย่าไปคิดจังซั่นเพราะว่าเฮาอยู่นี่เฮาก็ต้องใช้เงินอยู่นี่คันเฮาคิดจังซั่นเฮาบ่ได้กินหยังค่ะว่าซั่นเนาะค่ะเดี๋ยวพ่อกันใหม่ค่ะเดี๋ยวใครออกไปส่งเพิ่นก่อนสวัสดีค่ะ